สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำพระเครื่องที่เก็บไว้ใช้นะคะองค์นี้ไม่ได้ปล่อยแต่เอามาให้ดูเฉยๆนะคะก็เป็นพระพรหมมหาเทพแห่งความเมตตาและลิขิตชะตามนุษย์นะคะหรือธนบดีอันนี้เป็นเพ็ญเดือน12พระอุโบสถวัดสุทัศน์นะคะปี51ค่ะพอดีอิ่มเพิ่งได้มาแล้วก็ไม่คิดจะปล่อยละเอาไว้เก็บไว้ใช้ดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกดวงอิ่มจะได้พระพรหมท่านหนุนนะคะท่านหนุนอยู่เพราะว่าอิ่มไปถ่ายสารพระภูมิและสารพระพรหมหลายที่แล้วรู้สึกว่าได้รับโชคดีและความเมตตาหลายอย่างเลยก็เลยพอดีคงจะเป็นดวงค่ะช่วงนี้อิ่มไปถ่ายพระพรหมสารพระพรหมหลายที่เพื่อที่จะชักชวนว่าถ้าใครชอบกราบไหว้บูชาพระพรหมอยู่แล้วก็ลองตามไปไหว้ได้นะคะก็จะเป็นสิริมงคลก็ปรากฏว่าเหมือนดวงเราจะได้มาเนี่ยค่ะก็เจอองค์นี้เลยนะคะเจอองค์นี้แล้วเป็นของวัดสุทัศน์ด้วยนะคะซึ่งเป็นวัดใหญ่นะคะนี่ก็ไม่ได้ปล่อยค่ะมาให้ดูความสวยงามเฉยๆนะคะก็มาให้ดูความสวยงามว่าสวยงามขนาดนี้เอาไว้ใช้ละไม่ขายนะคะไม่ขายละเนี่ยค่ะสวยขนาดนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนสนใจจะสั่งพระเครื่ององค์ไหนไว้ก็ลองเข้ามาดูในไลน์นะคะคือคุยในไลน์ได้โทรศัพท์อีกมีแล้วก็สะดวกคุยไลน์มากกว่าค่ะอยู่ที่ใต้คลิปส่วนพระเครื่ององค์อื่นที่ปล่อยให้เช่าบูชาก็อยู่ที่เพลย์ลิสต์ของขายให้เช่าบูชาพระเครื่องนะคะของสะสมนะคะก็ท่านไหนตามหาพระองค์ไหนอยู่ก็ลองเข้าไปดูก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าร้านอิ่มนะคะสวัสดีค่ะ